ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็หมอมีอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะครับว่าเมนูในวันนี้ต้องน่ากินน่าอร่อยจริงๆแล้วก็เป็นขนมทานเล่นที่ต้องบอกว่าช่วงนี้หมอมีฮิตมากเลย wow. ไม่รู้ว่าฮิตเนี่ยเพราะว่าแบบชอบกินเองหรือเปล่าเฮลตี้อ๋อดีต่อสุขภาพเหรอใช่ค่ะนะชื่อเมนูว่าอะไรครับ Adjective Seaweed Sesame Crispคำว่า additive นี่คือหมายถึงกินไม่หยุดเอ้ยแต่เพื่อสุขภาพนะต้องกินแล้วแบบมีพอร์ชั่นสิใช่แต่ซีวีดก็เป็น healthy ไฟเบอร์นะไฟเบอร์เซซามิก็ healthy excuse ล้วนๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นขนมทานเล่นที่อ่ะถ้าทานในปริมาณที่เหมาะสมก็จะดีต่อสุขภาพหรือว่าชื่อไทยๆนะครับก็คือสาหร่ายงากรอบนั่นเองขั้นตอนการทำเนี่ยอาจจะง่ายแต่ว่าสิ่งนึงก็คือตัวน้ำสลัดน้ำสลัดหลายคนบอกเอามาอบแล้วทำไมต้องมีน้ำสลัดฮะก็เป็นกาวระหว่างตัวสาหร่ายกับงานะแล้วก็จะเป็นตัวรสชาติดังนั้นนะครับสูตรน้ำสลัดวันนี้คุณผู้ชมบอกได้เลยว่าเอาไปทำสลัดจริงๆก็ได้หรือจะเอามาทำเป็นเมนูวันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราใช้นี่เลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับน้ำมันถั่วเหลืองสีเหลืองใสบริสุทธิ์นำมาปรุงอาหารได้ทุกเมนูเลยนะครับอร่อยลงตัวมากๆนะครับมรกตฟ้าสีเหลืองนะครับปกติเอามาทำผัดกับข้าววันนี้มาทำเบเกอรี่เอามาทำน้ำสลัดก็ทำได้นะครับจากนั้นนะครับน้ำสลัดของเรานะครับแน่นอนนะฮะไข่ไก่นะครับต้องมีครับอันนี้3ฟองตามด้วยนมข้นหวานนะครับอันนี้ก็นวลๆเลยนะน้ำมะนาวด้วยน้ำมะนาวนะครับของเหลวใส่เรียบร้อยปุ๊บนะครับส่วนผสมของแห้งนะจะเป็นน้ำตาลทรายนะครับคุณผู้ชมมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยก็คือจะเป็นมัสตาร์ดนะครับก็จะมีความเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นหอมๆเนาะแล้วคุณผู้ชมก็จะถามว่าอ้าวแล้วเท็ดดี้เมื่อกี้เทน้ำมันมรกตลงมาทำไมมาอุ่นปกติน้ำมันใส่ได้เลยนะจันนี่ใช่ค่ะตามบางทีถึงนี้ปัจจุบันนี้เขาก็กลัวว่าไข่มันมีปัญหาใช่ไหมก็อยากให้ไข่สุกเหรอใช่ก็เราก็เอาตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะเทลงไปส่วนผสมไข่ใช่ไหมจะทำให้เขาสุกเวลากินแล้วมันไม่มีปัญหาสบายใจใช่ค่ะให้น้ำมันร้อนก่อนนะสตาร์ทนะสตาร์ทเลยอันนี้ประมาณ30วิก็ได้แล้วเดี๋ยวมาเซดี้เปิดฝาเลยนะน้ำมันนะครับขออนุญาตปิดก่อนนะแอบดูก่อนไหมได้เลยได้เลยโอเคนะครับอันนี้คือน้ำสลัดครีมของเรานะครับสีสันออกมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับแล้วสีสวยมากๆได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราตักใส่ภาชนะเตรียมไว้นะครับแล้วก็มาทำในส่วนของเมนูของเรากันนะครับโอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือน้ำสลัดที่เราทำเตรียมไว้นะครับต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ชมจะเอาไปทำเมนูสลัดต่างๆน่ะแนะนำว่าเก็บข้ามคืนสักคืนนึงอันนี้ก็คือจะแบบรสชาติข้ามคืนมันจะเข้มข้นขึ้นจะหอมขึ้นผสมก็ข้นขึ้นด้วยแล้วเขาก็จะข้นขึ้นมีเท็กซ์เจอร์มากขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาทำเมนูนี้ทำได้เลยใช่ค่ะสาหร่ายแล้วก็ไปตัดเองนะไซส์ที่เราต้องการแล้วเราดูเห็นสาหร่ายเราจะมี2ด้านด้านเงากับด้านที่หยาบ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 เราจะเอาด้านที่หยาบหยาบมาทาใช่ค่ะต้องมานั่งคลำกันอีกนะอาจารย์เมย์ครับโอเคนะน้ำสลัดนะครับที่เราเตรียมไว้เอาแปรงมาทาทั้งชิ้นเลยทั้งชิ้นเลยค่ะมาคลุกกับงาขาวอันนี้คั่วมาแล้วเหมือนกันคั่วนิดนึงคั่วนิดนึงนะวางลงไปเลยเพราะว่าจะเป็นแบบเฮลตี้เฮลตี้โอเคค่ะเรื่อยๆเลยครับจันเมย์ครับอ่ะเจดี้เวลาหมามิทาเสร็จแล้วใช่ไหมให้เราไปคลุกงาอ
็ทำไปเรื่อยๆเลยนะครับเหนื่อยก็พักใช่เอาละครับเราคลุกงาเรียบร้อยนะครับแล้วก็วางลงบนถาดอบแบบนี้นำเข้าเตาอบจากนั้นก็พร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับหลังจากที่อบเสร็จครับเอาละครับสาหร่ายงากรอบของเรานะครับหลังจากอบเสร็จนะฮะก็ให้เขาเย็นตัวลงนิดนึงก็จัดใส่จานเสิร์ฟแบบนี้ได้เลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นขนมทานเล่นนะที่ดีต่อสุขภาพด้วยเนาะเพราะว่าตัวสาหร่ายก็มีไฟเบอร์งาก็จะมีคุณค่าเยอะเลยที่สำคัญทำง่ายอร่อยด้วยนะครับฝากนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูอร่อยๆของหม่อมมี่แล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับ Additive Seaweed Sesame Crisp นะครับหรือว่าสาหร่ายงากรอบครับความอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามกันได้ที่รายการข้าวหวานสำราญใจนะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะหรือคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะครับอยากจะเข้าไปดูย้อนหลังกันนะครับตามเข้าไปดูกันได้นะฮะที่ YouTube ยิ่งสับฟู้ด TV ครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับในนั้นมีอีก 10,000 กว่าสูตรเลยสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยำสองแหนมของนานานะคะเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องมาทำแหนมก่อนวันนี้จะชวนคุณทำแหนมแบบง่ายๆเลยจริงๆอ่ะเมนูนี้เป็นขนมนึ่งชื่อ traditional brown sugar cake ผมฝากเลยนะฮะสูตรนี้อร่อยจริงๆการันตีโดยอาจารย์เมย์นะครับ